มันมีงานหนึ่งอ่ะแต่เป็นงานจัดแสดงฟิกเกอร์เขาชวนพี่ไปอ่ะพี่ขอไปได้ไหมงานอะไรคะฟิกเกอร์อะไรอ่ะฟิกเกอร์แบบไอดอลอ่ะไอดอลเป็นงานศิลปะก็อยากไปดูอยากไปชมก็แบบการลงสีการปั้นอะไรไอดอลใช่ไอดอลนี่คือ BNK ใช่ไหมก็ใช่ครับเขายังสวยไม่พอสวยแล้วสวยแล้วครับไม่ไปดูโมเดลไปดูเป็นงานศิลปะไม่ได้ไปดูแบบไอดอลจริงจริงได้โอเคแต่มีข้อแม้นะข้อแม้อะไรครับเขาต้องไปด้วยไม่เป็นไรที่รักเดี๋ยวที่รักเหนื่อยไม่งั้นไม่ให้ไปไม่งั้นไม่ให้ไปโอเคก็ได้ใช่นี่คือไปคุมใช่ไหมใช่ก็ไปเดินดูด้วยเขาก็อยากรู้เหมือนกันว่า BNK จะสวยออกมาแค่ไหนทำฟิกเกอร์ออกมาได้สวยแค่ไหนสวยจริงแค่ไหนก็คงจะสวยน้อยกว่าที่นัดแหละโอเคเดี๋ยวไปกันเลยครับโอ้โหอยู่ตรงหน้าแล้วครับตื่นเต้นมากๆแต่มันแสดงอารมณ์และสีหน้ามากไม่ได้มีคนคุมมาในตอนนี้ครับเราอยู่ในงาน BNK 48 Sherpang Premium Collectible นะฮะเป็นงานที่พี่ไมค์เชิญผมมานะครับก็ขอบคุณมากๆที่ได้มาเห็นฟิกเกอร์พรีเมียมแบบนี้ Sherpang คนที่เราโอชิคนที่เราไม่ได้ออกชิก็ได้คนที่เราชื่นชอบชื่นชอบครับผมนี่ตอนนี้ครับเราอยู่กับฟิกเกอร์ตัวนี้ซึ่งเป็นงานที่ลงสีด้วยมือนะฮะเป็นแฮนด์เมดสินค้าระดับโอท็อป1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไม่ใช่เขาแบบลงสีด้วยมือหรือว่าใช่ลงสีด้วยมือนะฮะแล้วก็ดีเทลตัวนี้จะเป็นชุดของซิงเกิลไอตากาต้าขึ้นโชว์ตอนงาน Japan Expo นะครับที่เปิดตัว BNK 48ครั้งแรกเลยนะฮะเขาก็ทำออกมาเป็นแบบเพื่อเป็นที่ระลึกแล้วก็บริษัทนี้นะเป็นบริษัทที่มีชื่อว่า Collexy เป็นบริษัทที่ได้รับลิขสิทธิ์การทำฟิกเกอร์ของ Marvel ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะได้เห็นฟิกเกอร์ของ Endgame ด้วยนะฮะสุดยอดไปเลยอ่ะใช่แต่คือแบบเขาเก็บรายละเอียดได้ดีมากเลยอ่ะสีทุกอย่างแบบได้อะมันได้เหมือนในรูปที่เราเห็นแบบเป๊ะๆเลยไหนดูหน้าหน่อยโอ้น่ารักอะคือแบบมีจุดใต้ตาด้วยอะคือเก็บรายละเอียดทุกอย่างเลยจริงๆและดูต้องดูที่เสื้อที่โบฮะที่เสื้อกับโบนี่คือเหมือนมากคือเก็บรายละเอียดดีเทลนี่สีสวยนะสัดส่วนนี่มาเป๊ะอันนี้เป็น1ต่อ6หรอฟิกเกอร์แบบ1ต่อ6หมายถึงรอบองค์รอบเอวขนาดหน้าอกอะไรแบบนี้ป่ะไม่ใช่ขนาดตัวขนาดตัวมาตัวนี้จะสูง30เซนติเมตรนะครับแล้วก็กว้าง22เซนติเมตรนะครับเห็นแล้วอยากได้เลยขอได้ไหมที่รักซื้อได้ไหมถ้าซื้อเป็นฟิกเกอร์ของอันอื่นน่ะจะได้เป็นพวกมาเวลอะได้ทำไมก็อยากได้อ่ะคือขอได้ไหมนะขอถึงนิดนึงนะเดี๋ยวไปซื้อเครื่องสำอางให้นะนะจ๊ะอยากเก็บไว้เป็นของสะสมนี่เหรอโอเคได้เอาเก็บไว้ไปชื่นชมนะกูอยากได้อะแต่มันเป็นคอลเลคชันที่ควรเก็บสะสมจริงๆทุกคนคือแบบรายละเอียดมันคือใครที่รักเชอร์ปางนะครับใครที่ชื่นชอบเชอร์ปางเนี่ยต้องเก็บเลยเก็บเป็นที่ระลึกตัวอย่างเช่นผมนะต้องเก็บไว้นะครับเก็บไว้คือเก็บเงินไว้ไม่ต้องซื้อนะเดี๋ยวโดนแฟนตบนะซื้อดีแล้วซื้อได้หรอจริงดิเพราะว่ามันจริงมั่นใจได้ถอยแล้วเสียงสูงจริงอ้าวไม่บ้าอะไรจะระวังหายแล้วกันไม่หายจะเก็บอย่างดีดูดีเทลได้
ได้อ่ะคือแบบมันสวยสวยจริงๆหมายถึงเชอปางสวยวิวอ่ะสวยปวดจิตอ่ะเราเอากูรูมาเลยไหมแบบว่าสร้างขึ้นมายังไงอยากรู้ราคาด้วยอยากถามนะครับเอารายละเอียดแบบยอดมาพี่ไม้นะฮะเชิญพี่ไม้เลยค่ะอยากถามเกี่ยวกับเรื่องสินค้าฮะครับผมทำมากี่ตัวราคาเท่าไหร่แล้วก็ยากไหมกว่าจะทำอ๋อโอเคเอาเรื่องความยากก่อนนะครับก็มันยากมากๆนะฮะที่จะทำเป็นตัวคาแรคเตอร์ที่บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่นะฮะแล้วก็มีชื่อเสียงมีฐานแฟนคลับเยอะๆนะครับก็ยากกว่า Marvel เยอะเลยนะฮะความยากของมันอยู่ที่หน้านะครับแล้วก็ท่าทางเพราะว่าหน้าเนี่ยเราออกแบบเราเปลี่ยนหัวมาประมาณ 7-8 หัวตัวนี้ใช้เวลาทำประมาณ7-8 เดือนนะฮะประมาณนี้นะครับก็เราก็เลือกหน้าที่ดีที่สุดเราทำเป็นหน้าเชอปรางที่มีความเป็นอนิเมะด้วยนะฮะทำให้มันมีความสดใสและน่ารักออกมานะครับเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการจะสื่อเวลาคนที่จับจองไปเนี่ยเราต้องการให้เขาเห็นแล้วเขามีความสุขนะครับเห็นแล้วนึกถึงโมเมนต์ที่เราแคปเจอร์เหตุการณ์นั้นมานะฮะตอนที่ชูไมค์นะครับก็เราก็เลยพิถีพิถันกับทุกสิ่งอย่างนะครับแม้กระทั่งเสื้อดีเทลต่างๆการลงสีนะครับธีมของเพลงเส้นผมนะฮะเราก็ทำเป็นเส้นพลิ้วขึ้นมาเลยก็เป็นการใส่ใจในการทำอย่างเต็มที่นะครับราคากับจำนวนราคาเพราะว่าอยากได้มากโอเคก็ราคาอยู่ที่ 9,900 บาทนะครับแล้วคือจะสั่งซื้อยังไงตอนนี้เรามีการเปิดภาพไปบ้างแล้วนะครับก็ประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงเนี่ยก็มีคนจองเข้ามาถล่มทลายตอนนั้นเลยแล้วเราก็เลยหยุดปิดจองแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เราก็พยายามทำระบบให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอเปิดปุ๊บเราก็จะมีการแจ้งข่าวที่แฟนเพจ Toylaxy นะครับก็เข้า Facebook พิมพ์ Toylaxy ได้เลยนะฮะก็จะเจอข่าวตรงนั้นเลยครับเราจะไปสั่งไม่รู้จะทันเขาไหมแต่นี่คือแบบมีขายในประเทศไทยอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับก็ต้องขายที่ทาง Toylaxy เท่านั้นครับที่เดียวครับเหมือนเคยเห็นงานของที่นี่ครับมีส่งไปต่างประเทศด้วยใช่ไหมถ้าเป็นงานที่เป็นพวกแฟรงเกนสไตน์บัวขาวครับเรามีตัวแทนอยู่ที่ต่างประเทศครับแต่ว่าอันนี้ก็น่าที่จะเป็นในเมืองไทยอย่างเดียวก็น่าจะเต็มที่แล้วครับน่าจะคอยครับผมก็ขอบคุณพี่ไม้มากนะได้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับที่เชิญมางานนี้นะสรุปซื้อได้ใช่ไหมมั่นใจก็ได้ก็เป็นผลงานที่คนเก็บสะสมมันก็คุ้มค่ากับราคา 9,000 นะพี่ว่าแบบชีวิตหนึ่งเนี่ยพี่ก็จะซื้อแต่ชีวิตหนึ่งก็คงสั่งทำฟิกเกอร์ของวิวขึ้นมากับเองอู้หูสุดยอดเดี๋ยววิวเปิดจองเลยตอนเนี้ยพอแบบสั่งทำฟิกเกอร์ของวิวขึ้นมาใช่ไหมฮะเราก็จะทำหิ้งนะฮะแล้วก็ตั้งไว้จุดธูปหนึ่งดอกนะฮะหนึ่งดอกด้วยใช่หนึ่งดอกชิบหายจะหมดไม่เราก็ต้องเคารพบูชาไงบูชาแฟนบูชาไอดอลเขาเรียกว่าคนอยู่เป็นค่ะทุกคนโอเคครับก็สวยมากฮะแล้วก็มีอะไรอีกหลายๆอย่างที่ BNK จะมอบให้กับเราทั้งความสุขการเสียตังค์เพื่อให้เรามีความสุขการเป็นก็เป็นยังไงบ้างครับกับฟิกเกอร์เชอร์ปางตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าต้องสอยมาแน่นอนนะครับรีบเปิดจองกันเลยทุกคนครับรีบเข้าไปเลยนะฮะพรีเมียมพรีเมียมโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ใช่อย่าลืมกดแชร์นะอย่าลืมไปดูเว็บไซต์ของ Toylaxy ด้วยนะครับผมเท่านี้ผมขอตัวลาก่อนบ๊ายบายครับน่ารักอ่ะหมายถึงเชอปางแน่นอนวิวนั่นแหละมุกเดิม